แล้วก็มีคนโทรนันคเดชเมฆสวัสดิ์ครับนะครับได้โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อล่าสุดนี่นะภูมิใจไทยอย่าเร่งตัดสินใจดีรายละเอียดน่าสนใจทุกท่านครับการเมืองวันนี้เมื่อเพื่อไทยทิ้งก้าวไกลมารวมกับกลุ่มอนุรักษ์ให้เศรษฐาเป็นนายกโดยระบุว่าไม่แก้มาตรา1นึ 2, แต่ยังคงนโยบายก้าวไกลในหลายๆเรื่องเอาไว้และก้าวไกลก็ยังไม่ยอมรับว่าเป็นพัก ่ายค้านจึงน่าสงสัยนักหนากรณีนี้ถ้าสอวอผ่านให้พักเพื่อไทยเป็นนายกเพื่อไทยก็จะติดปีกได้คุมทุกอย่างทั้งประธานสภานายกตำแหน่งรัฐมนตรีสำคัญสำคัญมากกว่า10บตำแหน่งและเสียงสนับสนุนจากก้าวไกลอีกจึงเท่ากับพักอนุรักษ์ถูกดองทำอะไรไม่ได้เลยอนอกจากนี้นะฮะถ้าเกิดขัดแย้งขึ้นนะขัดแย้งกันเรื่องนโยบายกับทางเพื่อไทย ในเรื่องออกพอรบรต่างๆถึงไปโหวตกันในสภาฝ่ายอนุรักษ์ก็จะแพ้เพราะเพื่อไทยมีก้าวไกลคอยหนุนอยู่ในสภาแต่ถ้าเกิดความขัดแย้งมากขึ้นเพื่อไทยอาจปรับพรมอเอาก้าวไกลเข้ามาแทนก็ได้เพราะเพื่อไทยได้เป็นนายกไปแล้วไม่ต้องง้อสอวการที่เพื่อไทยยังมีลักษณะคล้ายกับการปฏิเสธพักสองลุงอยู่นั้นยังเป็นการแสดงเยื่อใยที่โยงอยู่กับ ก้าวไกลฉะนั้นเพื่อไทยซึ่งได้ไปเยอะแล้วก็ควรให้หลักประกันกับพักฝ่ายอนุรักษ์บ้างก็คือมอบตําแหน่งนายกให้ไปและพักเพื่อไทยก็เลือกกระทรวงเกรต A ไปแทนมันถึงจะสมน้ําสมเนื้อหน่อยใช่ไหมครับอโอ้โหสรุปสองบรรทัดสุดท้ายเนี่ยความหมายของท่านพอโทรน,นเทเดก็คือว่านายกไม่ได้มาจากฝั่งเพื่อไทยนะ<อ>นายกไม่ได้มาจากฝั่งเพื่อไทยอแต่พอเลือกกระทรวงเนี่ย ให้เพื่อไทยเป็นกระทรวงเกขตเอไปออตอนนี้ถ้านายกไม่มาจากฝั่งเพื่อไทยจะไปใครอ่ะจะเป็นใครนะฮะมันมันก็ต้องมองไปถึงพรคอันดับสามถูกต้องก็คือภูมิใจไทยถูกต้องนะฮะนี่ฮะน่าสนใจครับที่ท่านนันทเดชพลโทนันทเดชเมฆสวัสด์ครับท่านไดโ้โพสต์นะครับคือตอนนี้เนี่ยภูมิใจไทยรอได้รอได้นะะด้วยการไม่ต้องไปตกปากรับคำกับทางด้านของ เพื่อไทยวันพรุ่งนี้ใช่ว่าพี่หมอผมเมื่อคืนนี้อาจจะคุยไปแล้วก็ได้คุยกับพี่หมอนะพี่หมอผมไม่ยังยังไม่โหวตให้คุณเศรษฐานะเพราะว่าตอนนี้คุณเศรษฐาเขาก็เอเขามีเรื่องของเคยพูดว่าแก้หนึ่งหนึ่งสองนะแล้วก็ทางพักพี่ก็ออกคลิปเข้ามาใช่ไหมว่าไม่เอาพักลุงนะไม่เอาพักลุงคือผมกับทางด้านของลุงป้อม ที่ตู่เนี่ยก็โ,โหเรามาร่วมรัฐบาลด้วยกันเน่ยใช่ไหมอนนั้นฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่เอาพักลงุงแล้วมีผมไปนะไปร่วมกับพี่มันก็จะดูไม่ดีนะตอนนี้ผมขอส่งวนท่าทีก่อนและอีกอย่างก็คือผม,มกับคุณเศษฐาเนี่ยโอ้โหฟ้องกันมาหลายโรงพักใช่ไหมฮะแล้วลูกน้องผมก็ฟ้องคุณเศษฐาเยะอะเพราะคุณเศษฐาพูดให้ร้ายกับพักผมนะไม่ว่าจะเป็นเออหาว่าพักผมเนี่ยมอมเมา เยาวชนที่กัญชา<อ>ใช่ไหมหาว่าพักผมเลือกพักผมแล้วเหมือนกับเป็นลูกน้องของลุงตู่ได้ลุงตู่เป็นนายกนะครับมีคดีความยังคาอยู่เลยนะฉะนั้นผมขอตัวนะไม่ได้หมายถึงว่าผมปฏิเสธนะแต่ว่าขอสงวนท่าทีไว้ก่อนพี่ก็อย่าเอาพี่ก็ไปว่าไปนะถ้าเกิดภูมิใจไทยเนี่ยออกมาแนวนี้นะอย่างที่ท่านพลโทนันทเดชบอกนะเพื่อไทยจะไปทําอะไรได้ ใช่ไหมหักเจ็ดสิบเอ็ดเสียงของภูมิใจไทยไปนะหักเก้าไกลไปแล้วนะฮะแล้วไม่เอาพักลุงอีกโอ้โหไม่เหลือแล้วตอนนี้เออไม่เหลือแล้วเอาสิจะทํายังไงนะฮะจะทํายังไงโอ้โหมันจะเป็นพักที่แบบร้อยปลายปลายใช่ใช่ก็ก็ประชุมไปเลประชุมไปก็ไม่มีทางถึงสามเจ็ดห้าแน่อ่ะเศษฐาเลี่ยงไป ส่งใครอุ้งอิงมาอส่งใครมาใจเกษมมาก็เดี่ยงไปเป็นพักๆจนกระทั่งหมดโคต้าของพักเพื่อไทยพักใหญ่อันดับสองที่ได้สอสอมากที่สุดอันดับสองทีนี้มาถึงคิวพักอันดับสามออาละใช่ไหมะใช่ถึงคิวพักอันดับสามผมก็เลือกเพื่อไทยนั่นแหละมาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลแต่นายกเนี่ยคือผมแลวนะ<อ>นายกคือผมเวยนะใช่ไหมฮะเออน่าสนใจนะคืออย่างที่ท่านโพลนันเทเดโพสต์เนี่ยคือ ไม่ไว้ใจเพื่อไทยอ่ะผู้ยิ้ใช่ไม่ไว้ใจเพื่อไทยและถามว่ามีจุดที่ไม่ไว้ใจเพื่อไทยมีไหมมีมฮะก็ถ้อยแถลงที่เมื่อวานนี้พักเพื่อไทยออกมาใช่ไหมงานแรกที่เพื่อไทยจะทําคือแก้รัฐธรรมนูญนะอืแก้รัฐธรรมนูญและบอกว่ารัฐธรรมนูญปีหกศูนย์เนี่ยนะฮะเป็นปัญหาทําให้เรายากลําบากในวันนี้วุ่นวายกันอยู่ทุกวันเนี้ยเพราะไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะ,ะคือตั้งนายกไม่ได้แหละก็เลยแบบใช่ไหม คือโทษรัฐธรรมนูญเพื่อเอาใจก้าวไกลข้อสองนะนโยบายอะไรต่างๆที่น่าสนใจจากก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นสุราเก้าหน้าสมรสเท่าเทียมการเกณฑ์ทหารเราจะทําเลยเราจะทําอำแต่ไม่พูดเรื่องหนึ่งหนึ่งสองไม่พูดเรนะื่องหนึ่งสองสามอันนี้ <c oughs> ผมเติมให้ก็ได้คุณอนุทินสามารถอ้างได้ว่าสวเขาไม่ไว้ใจพรรพี่นะนะเขาไม่ไว้ใจพักพี่ว่า ไอ้ดิวลับที่ฮ่องกงเนี่ยเขาจับไปได้แล้วแหละว่าธนาธรน่บินไปฮ่องกงจริงไปคุยอะไรกันมาอาจจะแอบรออย่างที่พี่สมชายบอกก็ได้ใช่ไหมมีละครโกหกทางการเมืองเออเออทำทีเป็นฝ่ายฝ่ายค้านเทียมแล้วพอพักพี่พไ,ดไ,ได้เป็นรัฐบาลได้เป็นนายกป,ปุ๊บเดี๋ยวก็ปรับคลรมอปรับคลารม,มอตอนนั้นผมอาจจะถูกพี่เอาออก็นะและพี่ก็เอาก้าวไกลมาใช่ฉะนั้นด้วยเหตุผลทั้งหลายทั้งปวงนี้ ผมขอสงวนท่าทีของดออกเสียงโอ้โหนะไม่ถึงขนาดไม่เห็นไม่เห็นชอบแต่งดออกเสียงอ้างได้เยอะแยะฮะสำหรับเพื่อไทยงดออกเสียงถ้าภูมิใจไทยงดออกเสียงก็เศรษฐาไม่เป็นนายกแล้วใช่ลำบากแล้วจบแล้วแล้วคนอย่างเศรษฐาเนี่ยสมควรเป็นนายกไหมจริงๆสมควรเป็นนายกไหมฮะใช่ไหมฮะการพูดการจาเวลาหาเสียงนะครับนโยบายเรื่องของการแจกเงินนึงเงินหนึ่งหมื่น ดิจิตอลนะพูดถึงเรื่องการแก้หนึ่งหนึ่งสองอะไรอีกเยอะแยะคนที่มีบุค,คลิกลักษณะการพูดการจาแบบเนี้สมควรเป็นนายกไหมนี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ฟังคุณชูวิทย์ที่จะแฉะนะใช่เรื่องที่คุณชูวิทย์รู้มาเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับแน่ยแหละเรื่องที่ดินนี่แหละห้าร้อยล้านห้าร้อยล้านนี่แหละเรื่องตรงนี้แหละเอ มันมีมาตราหนึ่งหกศูนย์นะที่สวเจเด็ดบอกนะอืคนต้องซื่อสัตย์คนจะเป็นนายกต้องซื่อสัตย์สุจริตต้องมีจรรยาบาณต้องมีจริยธรรมใช่ไหมฮะทาไปทํามาเนี่ยคุณเศรษฐานเนี่ยมีหลายเรื่องนะหลายเรื่องที่<อ>มัดคอตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไปพูดเรื่องอะจะแก้หนึ่งถึงสองนะฮะไม่ร่วมกับพักลุง<อ>นะผมทำงานมาเหนื่อยกระทรวงดีด ผมไม่ให้พวกแมงหลอกอนะฮะหรือแม้กระทั่งรายงานข่าวว่าถ้าเขาเ,าเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยอขอให้เขาเป็นคนได้เลือกอคนที่จะมานั่งรัฐมนตรีใน,ในพักเพื่อไทยใช่ขอดูเองด้วยใช่ <c oughs> แล้วจริงๆเนี่ยก็คนในพักเพื่อไทยนะคุณหมอชูลนานคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงเนี่ยคุณถ้าคุณเอาพัก พลังประชารัฐถ้าคุณเอาพรรครวมไทยสร้างชาติไปร่วมรัฐบาลด้วยนะคุณไม่รู้สึกอายเลยที่คุณเคยพูดไว้อะอหมอชลน่านใช่ไหมใช่ผมลาออกพูดในหลายรายการเนี่ยต่อหน้ารายการจอมขวัญที่เราเห็นเห็นเนี่ยอยู่ในคลิปอะผมลาออกจากหัวหน้าพักครับนะฮะผมลาออกจากหัวหน้าพักและตอนนั้นวงนั้นเนี่ยสิธาก็อยู่ด้วยสิธายังคอนเฟิร์มเลยนะฮะสวยๆสิธาก็ดันอยู่ด้วยเนี่ยดันเป็นคนนี้ด้วย <laughs> สีทาก็จําได้นะฮะแล้วก็มีคุณชัยวุฒิบอกใช่ไหมใช่เนะี่ยคุณหมอชลนละนาเนี่ยเคยพูดเอาไว้เนี่ยถ้าเอาพักลุงเนี่ยบอกความจริงไม่ได้บอกพักลุงได้เอ่ยชื่อเขาเลยอะ่ะพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติถ้าร่วมกับสองพักนี้ถ้าร่วมกับสองพักนี้ผมลาออกจากหัวหน้าพักนะฮะแล้วพักเพื่อไทยเนี่ยเป็นพักต่ำสิบแน่นอนอยู่ได้เลระอฮะ,อะคลิปเนี้ยนี่อันนีกคนหนึง่งเอออันนี้ชัดเลยพวกคุณอยู่ได้เละ